ลุ้นข่าวดีค่ะนางเอกยิ้มสวยแย้มแพลนอนาคตอุ๊บเปิดหน้าเพราะว่าให้เกียรติค่ะนางเอกดังมินพีชยาหัวใจสดชื่นค่ะแฮปปี้มากๆกับแฟนคนปัจจุบันถึงแม้จะเป็นแฟนนอกวงการนะคะแต่ความรักนั้นลงตัวมากๆค่ะในเรื่องของการเปิดหน้านั้นหลายคนเองก็สงสัยแล้วก็รอลุ้นนะคะว่าเมื่อไรจะเปิดหน้าให้เห็นกันสักทีหรือจะได้เห็นวันแต่งงานอีกทีเลยคือสละโสดเลยทีเดียวหรือไม่ล่าสุดสาวมินพิชยาก็ไม่พลาดแล้วค่ะอัปเดตความรักในตอนนี้เมื่อไรจะยอมเปิดหน้าหวานใจที่เห็นเจ้าตัวก็บอกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยใช้สถานะแฟนกันร่วมปีแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตไปไหนมาไหนด้วยกันปกติไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดนะเหตุผลหลักๆที่ไม่เปิดก็เพราะว่าอีกฝ่ายเนี่ยเป็นคนนอกวงการยังไม่พร้อมที่จะมีเวลาไปข้างนอกแล้วถูกคนทักคนนั้นคนนี้ทักรวมไปถึงอยากให้เขามีพื้นที่แล้วก็ให้เกียรติอีกฝ่ายด้วยส่วนในเรื่องแต่งงานสาวมินบอกว่ายังไม่พร้อมแต่ทางฝ่ายอีกฝ่ายนึงเนี่ยพร้อมแล้วนะแถมฝั่งครอบครัวอยากให้แต่งแล้วเพราะแม่อยากมีหลานแม้ว่าจะยังไม่อยากแต่งตอนนี้แต่ก็มีการพูดถึงเรื่องอนาคตค่ะเรื่องแหวนเนี่ยก็มีการคุยกันเอาไว้คิดว่ายังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะแผนตารางงานยาวไปจนถึงกลางปีหน้าแต่ถ้าแฟนหนุ่มจะคุกเข่าขอแต่งก็คงช็อกใดๆเองก็อยากให้ทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นแบบธรรมชาติเน้นความจริงใจซะมากกว่าก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เธอเปิดเผยเป็นกำลังใจให้กับเรา